ค่ะงั้นก็ต่อเลยนะคะข้อที่4ก็คือเราจะทําตัวหนาเมื่อเป็นสะระลอยออสะระลอยก็มีที่ทําตัวหนาก็มีอ E, e U U A O ซึ่งมักจะใช้พบในคําบาลีนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือทําเป็นตัวยกในกรณีที่ใช้ละห้ามคือเราก็จะเขียนละห้ามเนี่ยมันจะเหมือนรอเรือ เราก็จะพิมพ์รอเรือแล้วก็ทําเป็นตัวยกกับอีกอันนึงก็คือที่ใช้ตัวยกคือเลขสองในทำที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนไมยมุกอันเนี้ยเราก็จะพิมพ์เลขสองแล้วก็ทําตัวยกคือเป็นตัวยกที่ที่เราใช้กําหนดในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับใช่ใ<น>อันนี้คืออันนี้คืออยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็ดในโปรแกรม Microsoft Word ใช่ค่ะเพราะว่ามันเพื่อสะดวกนนในการพิมพ์มค่ะรอเรือตัวยก มเมื่อกี้เห็นคุณวชิรพรพูดถึงเรื่องสละลอยมันสละรอยนี่มันคืออะไรสละสสรอยสละค่ะสละรอยคือรูปสระที่ใช้เขียนประกอบคําในกรณีที่คำนั้นๆเนี่ยขึ้นต้นพยางที่มีเสียงอะอาอีอูอ e ูเอโอซึ่งส่วนมากจะพบในการใช้เขียนคำภาษาบาลีเพราะว่า เมื่อกี้ที่บอกไปว่าเราเราใช้แค่ e e u ออูที่ทำเป็นตัวหนาเพราะว่ารูปมันจะไม่เหมือนมันคือรูปอาอาเนี่ยอออ่างเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นรูปเดียวกันกับอออ่างที่ใช้ในคำอื่นๆเราก็เลยไม่ทำตัวหนาเราเราจะทำแค่6ตัวเท่านั้นค่ะแล้วก็ แต่ก็มีเครื่องหมายบางตัวที่ไม่มีใช้ในพยัญชนะไทยปัจจุบันแล้วก็ไม่มีในระบบพิมพ์ซึ่งต้องใช้มือเติมเอาอย่างเงี้ยอย่างเช่นไม้กลงที่แทนสระโอดลดรูปคือแต่ว่าในในตอนเนี้ยม,มันมันมีมันมีฟอนที่ใช้ได้แล้วแต่ว่าคือด้วยงานวิจัยเนี้ยทำมายาวนาน ตอนนั้นมันยังไม่มีดนแล้วแล้วใช้มือเติมเอานี่คือเขียนเขียนเองใช่ไหมครับเขียนลงไปในกระดาษเขียนเองค่ะตออนาคตอาจจะมีการปรับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องปรับแล้วอะค่ะอ้าวมีการปรับแล้วเวอร์ชั่นสามปรับแล้วนะครับแล้วพอดีเป็นคนตรวจยังตรวจไม่ถึงค่ะแล้วก็อันนั้นก็คือไม้ไม้เก่าห่อนึ่ง ลบกวน่นไข่สึมมีไหมคะไม้เก่าหอหนึงเนี่ยจะใช้แทนสระเอาตอนตอนแรกเริ่มทีเดียวก็ก็เหมือนกับว่าจะจะจะเขียนเป็นรูปไม้เก่าหอหนึงเลยแต่ว่าด้วยจาลึกมันเยอะทางผู้วิจัยตอนนั้นก็คือตกลงว่าไอ้คำที่แทนด้วยไม้ไม้เก่าหอหนึ่งเนี่ยอ่าเราก็จะเขียนเป็นรูปเออ เออแล้วก็พยัญชนะแค่นั้น,อ,อ,น,นอันนั้นคือจอจานนี่คือไม่เกาห่อน,นึ่งนะครับลักษณะจะเป็นเหมือนเส้นม้วนตวัดขึ้นไปข้างบนนะครับค่ะและอีกส่วนหนึ่งคือสระอาที่เป็นรูปไม้เกาวงในงานวิจัยเนี้ยคือมันมีสระอาสองรูปคืออาธรรมดากับไอาสูงแต่ว่าในในในระบบง การพิมพ์เนี่ยเราใช้อาธรรมดาหมดเลยอะค่ะแต่ว่าของ<ม>คุณยุทธพร,รจะใช้สระอาสูง<อ>จบแค่นี้ค่ะอัน <laughs> <laughs> นี้ก็เป็นความยุ่งยากอย่างหนึ่งในการปริวัติอักษรโบราณให้มาเป็นอักษรไทยปัจจุบันนะครับยากระดับแรกคือยากการปริวัติด้วยมือออกมาใส่ในสมุด ในระดับที่2ก็คือการแปลงจากอักษรที่เราเขียนในสมุดเป็น,เป,นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อจะไปใช้ในงานพิมพ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นยากระดับที่2เราเคยคุยกันนะครับว่าอยากจะทำฟอนต์ฟอนต์ที่เหมาะกับการปริวัติมากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทำตัวยกตัวซับสคริปตัวล่างหรือว่าตัว ตัวยกลอยหรือว่าทำตัวอใหญ่หรือว่าขีดเส้นใต้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบว่าเราพิมพ์ลงไปได้เลยโดยที่ตัวอักษรนั้นแทนแทนที่ที่เราต้องการนะครับแต่ว่าด้วยเนื่องอย่างการปริวัติข้อตกลงกฎเกณฑ์เองก็ยังไม่แน่นอนนะครับเราก็เลยยังยังทำไม่ได้นะครับแต่ว่ามีความคิดที่จะทำอยู่เพื่อที่ให้สะดวกในการปริวัติด,ด้วยขอยงเราด้วยแล้วก็ จาร right? <laughs> 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 ve ึกก็ยังเหลือเยอะใช่ไหมครับที่ยังไม่ได้สำรวจก็รอคอยการไปสำรวจอยู่นะครับก็ทั้งหมดก็พอสมควรแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องจารึกในวันนี้ของเรานะครับนาน้อยนาามื่นนะครับก็ยังไงก็ตอนนี้ขอเปิดเวทีข้างล่างได้ซักถามวิทยากรทั้ง4ท่านรวมผมด้วยก็ได้นะครับในประเด็นปัญหาต่างๆที่ท่านยัง คาใจหรือว่ายังสนใจที่จะศึกษาต่อได้นะครับด้านหลเอาไมดีกว่าครับ ครับคืออ,อยากจะสอบถามนะครับคือคติที่กล่าวถึงพระนิพพานเปรียบพระนิพพานเหมือนเกาะกลางสมุทรแล้วก็จะต้องเล่นสำเพาหรือว่านั่งหงไปเนี่ยคือในคติพุทธเถราวาทนี่จะจะไม่พบนะครับไม่ทราบว่า,าผู้วิจัยนี่พอจะสันนิษฐานที่มาที่ไปได้ไหมครับผมไม่ค่อยทราบนะที่มาที่ไปเพราะว่าอย่างที่ ท่านก็รู้ว่าผมกับพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ค่อยถนัดเท่าไหรแต่ว่า,าทางล้านนานเนี่ยรับคติมหายานมาเยอะทีเดียวนะฮะ <c oughs> เ,เรามีการขุดพบวัตถุอะไรที่เป็นอของมหายานในทางล้านนานเนี่ยก็เยอะที่ฮันริพูนชัยเราก็เจอที่เชียงแสนเราก็เจอ <c oughs> แล้วก็ทุกวันนี้พิธีอะไรของพระสงฆ์ล้านานานเนี่ยก็รับอิทธิพลมหายานมานะฮะเ <c oughs> ช่นเวลาใครตายเนี่ย ก็จะต้องทำเฮือนตาลก็เหมือนกับวิธีกงเต็กของจีนนะครับหรือว่าพระสงฆ์ของล้านนาเนี่ยก็จะมีมีไม้เท้ามีหมวกมีว้อมนะฮะมีหมวกมีพัดมีลูกประคำอันนั้นก็เป็นคติของมหายานมามครับ,รบ,รบอาจจะเป็นสายมหายานครับ,ค,รบคือในในมหายานก็จะมี วรรณคดีบางเรื่องนะครับถ้าเทียบจักรวาลวิทยาของมหายานก็จะอย่างที่แต่ว่าเมืองพนิพานของ,ของมหายาน,นี่จะเป็นเหมือนกับสุขาวดีนะครับแล้วพาหนะที่พาไปเนี่ยก็จะเป็นหมานะครทีนี้พอเป็นคติเรือเนี่ยม,มันก็ยังสงสัยอยู่ไม่ทราบว่าทางล้านานานี่มีคำพีท,ที่จะกล่าวถึง อันนี้โดยเฉพาะไหมครับอาจจะมีนะครับแต่บางเอิญว่าผมความสนใจว่าผมไม่ได้อยู่ที่พุทธศาสนาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเจอท่านที่ที่เชี่ยวชาญทางพุทธศาสนาผมจะถามให้นะครับน่าจะมีครับเพราะว่าไอ้คติที่มองโลกแห่งหลังความตายเนี่ยที่เป็นเป็นเหมือนกับอีกฟากหนึ่งของโลกแล้วเราจะต้องแล่นไปด้วยเรือเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในอรรยธรรมเก่าแก อย่างทั้งของอียิปต์หรือว่าที่อื่นๆก็มีก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะหรือว่าอาจจะเป็นคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนานะครับครับขอบคุณครับเป็นข้อสังเกตที่ดีฮะเดี๋ยวผมจะได้ลองเอาไปถามผู้รู้อีกทีนะครับผมเป็นนิสิต ภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรรีนครินวิโรจน์นะครับเป็นคนนํามื่นแต่กําเนิดนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> ขอบคุณคณะวิจัยนี้มากนะครับที่เอาบ้านเกิดเมืองนอนผมมาเผยแพร่ในวงกว้างขึ้นนะครับเป็นความนือน้อเนื้อต่าใจเล็กน้อยของคนนํามื่นนะครับว่าเมืองก็เป็นอดีตเมืองผ่านแต่ว่าไม่ค่อยได้มีคนพูดถึงเมืองเมืองปัวเวียงสาอะไรพวกนี้เท่าไหร่ก็ขอขอบคุณคณะนี้ด้วยนะครับผมก็ แต่คำถามของผมเนี่ยก็คือว่าในบรรดาในหลักจารึกทั้งหลายต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าอันดับต้นๆก็เป็นจารึกท,ที่อยู่บนพระพุทธรูปก็จะเป็นจารึกเกี่ยวกับเ,เรื่องพ,พุทธทานธรรมทานอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็ผมอยากทราบว่าในบรรดาจารึกทั้งหลายเนี่ยซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่แต่พระพุทธรูปแต่มีจารึกศิลาจารึกแผ่นอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยมีพวก เรื่องคล้ายๆเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านอยู่ในจารึกนหมครับแบบเรื่องเล่าที่เป็นคล้ายๆมุข,ขปาฐะที่อาจจะตกทอดมาถึงตอนนี้บ้างแต่ว่าพอจะมีแบบเป็น,เป,นเป็นหลักเป็นฐานที่อยู่ในบันทึกไหมครับอย่างเช่นเอาเรื่องง่ายๆก็อย่างเรื่องเขาครึ่งอะไรประมาณนี้ที่เจ้าเมืองแพรเจ้าเมืองท่านมาเดินทางมาพบกันหรือว่าเรื่องที่เป็นนิทานคล้ายๆกับทํานองเนี้ยมีปรากฏเป็นจารึกบ้างหรือเปล่าครับเรื่องแบบนี้จะไม่ค่อยมีใครบันทึกไว้ใน จารึกแผ่นหินหรือว่าจะรึกบนฐานพระรูปไม่จะไม่มีนะฮะถ้าจะมีจะอยู่ในใบลานหรือภาพสานะฮะแต่งานวิจัยของเราเนี่ยไม่ได้ศึกษาลงไปถึงใบลานหรือภาพสาเพราะว่าเราวิเคราะห์เราเจาะที่คาว่าจารึกจารึกหมายถึงวัตถุที่จารึกบนแผ่นหินหรือเอ้ยโทษทีจารึกบนวัสดุเนื้อแข็งนะครับส่วนคําถามที่ถามมาเมื่อกี้นะฮะในจารึกทั้งล้านนานเลยก็ว่าได้เนี่ยเจออยู่น้อยมากที่จะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานนะฮะ มีจารึกที่บันทึกตำนานเนี่ยจะอยู่ที่แม่จันนะฮะเป็นจารึกเกี่ยวกับตำนานพระาธาตุผาเรือแต่เอาบันทึกอยู่ในศิาลาจารึกอันนี้มีอันนี้ไปหาในเว็บของศูนย์ได้นะฮะผมปริวัติเอาขึ้นเว็บเองลองขึ้นไปดูส่วนที่ถามว่าตำนานเขาคขึ้นอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นมุขปาฐะมากมากมากด้วยถ้าเป็นตำนานพระาธาตุภูแช่ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเอา,เอา,เอามีคนเอาภูพลูที่แห้งมาถวายพระพุทธเจ้าแล้วพลู ก็ต้องเอาแช่น้ำซะก่อนถึงจะเอาไปฉันได้สเสวยได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าแต่ว่ามีบันทึกมีบันทึกอยู่ในใบลานแต่จำกัดมากน้อยมากแต่ถ้าเป็นเรื่องเขาครึ่งอะไรพวกนี้มายุคหลังๆครับยุคหลังๆไม่มี ผมก็ต้องขอบคุณชาวนาม่นด้วยนะฮะเพราะว่าได้รับความช่วยเหลือจากชาวนามื่น้าน้อยเนี่ยเยอะมากนะฮะเป็นคนที่มีอัธยาศัยน้ําใจไมตรีเนี่ยดีมากๆคือนาน้อยนาหม่นเนี่ยเป็นอำเภอที่อยู่อยู่ใต้ลงมาการคมนาคมก็ก็ยังลําบากพูดง่ายๆเพราะว่านั่งรถจากกรุงเทพไปเนี่ยต้องไปลงเวียงสาก่อนแล้วก็ค่อยต่อจากเวียงสาไปนามื่น แต่ผมลงรถจากกรุงเทพแล้วก็เข้าบ้านเลยสบายแต่ชาวนาเหมอนต้องนั่งอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหตุนเนี้ยความที่เขายังรักษาน้ำจิตน้ำใจอะไรเนี้ยยังเข้มข้นมากต้องขอบคุณชาวนาเหม่นน,น,น้อยด้วยครับขอขอเรียนถามเรื่องความหมายของคำศัพท์มีสองสองคำศัพท์ด้วยกันที่จะขอเรียนถามความหมายนะครับ,ค,รบคำแรกเนี่ยคือในหนังสือเล่มเนี้ยนะครับ มีเอ่ยถึงขนานชัยเสนพ่อขนานคุณาแล้วก็นานวัฒนะนะครับคือผมสนใจคําว่านานเนี่ยมานานแล้วเวลาไปทางภาคเหนือเนี่ยก็ทราบว่าเขาเรียกกันว่านานนานเนี่ยผมอยากทราบว่านานเนี่ยสื่อความหมายว่าอะไรมันจะเป็นเพียงนายกนางแบบภาษากรุงเทพหรือเปล่าหรือหรือหรือแปลอะไรที่มากยิ่งกว่านายกนางนะฮะแต่ทีนี้พอดีพอดูในหนังสือเล่มเนี้ย ตองวัฒนะนี่เรียกว่าหนานเฉยๆแต่ต้องใช้เสียงกลายเป็นขนานและตองคูนากลายเป็นพ่อขนานก็เลยเป็นว่าต้องการให้แจกแจงหน่อยฮะว่าหนานขนานกับพ่อขนานเนี่ยมันเหมือนนายกนางภาคกลางหรือว่ามันยิ่งกว่านั้นแปลว่าอะไรกันแน่ครับขอบคุณครับเด,เดี๋ยวมีคําศัพท์ที่สองต่อคําว่าหนานหรือขนานเนี่ยเป็นคําเดียวกันฮะเพียงแต่ว่าคําว่าหนานเนี่ยกร่อนเสียง ะะจากขนานเหลือหนานคําว่าหนานหรือขนานเนี่ยแปลว่าทิศนะฮะทิศผู้ที่ศึกจากพระภิกษุพอมาเป็นชาวบ้านธรรมดาเขาก็เรียกว่าคนนั้นหนาน,น,านเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกว่าคนนี้บวชเรียนมาแล้วนะฮะคำว่าหนานนั้นมีที่มามาจากว่าสมัยก่อนเนี่ยการบวชเนี่ยจะต้องบวชกลางแม่น้ําที่มีแพรขนานนะฮะมีแพรขนานอยู่บวชกลางแม่น้าเพื่อเพื่อที่ใช้มั่นใจว่าที่ที่เนี่ยไม่เคยเป็นที่ของใครมาก่อน กลางแม่น้านี่ไม่ไม่เคยเป็นที่ของใครมาก่อนเป็นที่สาธารณะแน่นอนไม่ให้ผิดพุทธวินัยก็มีตำนานว่าพระภิกษุชาวล้านนาเมื่อก่อนนี่ก็บวชกลางแม่น้ําปิงอะไรเงี้ยนะฮะก็นี่เป็นที่มาของว่าขนานคือบวชกลางแพรขนานครับส่วนว่าพ่อขนานก็คือว่าเป็นบุคคลที่อาวุโสผู้ที่ที่จารึกเนี่ยเขามีความเคารพนับถือว่าเป็นพ่อก็พ่อขนานก็พ่อทิศนั่นเองครับพอจะเคลียร์ไหมครับ ขอบคุณมากครับเอ๊ะทำไมทําไมมันกร่อนไปซะจนทุกวันนี้เอ่ยขนานเนี่ยดูเหมือนคนภาคกลางจะไม่เข้าใจเลยถ,ถ้าเอ่ยนานเช่เฉยนี่พอจะรู้ทำไมทำไมมันกร่อนจนคำมะข่ามันหายเหมือนก็หายขาดไปเลยเพิ่งเจอขนานเป็นครั้งแรกเน,น,น,นี่ยในแบบนี้แต่ในชีวิตประจําวันยังพูดอยู่นะฮะ <S <S ยังพูดอยู่ฮะขนานาขนานไปไหนแปลว่ายังเรียกกันอยู่ยังเรียกอยู่ครับยังเรียกอยู่ฮะแต่ดูเหมือนคนภาคกลางนี่รู้จักเฉพาะคําว่านนาาออจจะะใช้เย คำว่าขนาดนี้เม่เคยได้ยินนะครับการกลอนเสียงมันเกิดขึ้นในทุกชาติทุกภาษาใช่ไหมการกลอนเสียงเพื่อให้สะดวกกับการออกเสียงแค่นั้นเองจากสองพยางเหรือพยางเดียวอย่างเงี้ยครับตกลงแปลว่าทิศนะฮะแปลว่าทิศแปลว่าทิ้วทีนี้คำศัพท์ที่สองที่สนใจคือคําว่าสีสเกตนะครับเพราะว่าในหนังสือในเอกสารชิ้นนี้นะครับก็เอ่ยว่าอําเภอนาน้ยเนี่ยชื่อเดิมเรียกว่าเมืองง้วหรือเมืองสีสเกต ซึ่งถ้าดูตัวสะกดรีสะเกดที่สะกดเรียกอำเภอนาโน้ยในในเป็นชื่อเดิมเนี่ยตรงกับจังหวัดรีสะเกดที่อยู่ในภาคอีสานเป๊ะเลยก็เลยก็เลยสนใจว่าว่าทำไมชื่อมาพ้องกันโดยบังเอิญนะฮะอีสานกับกับกับเหนือเนี่ยนะแล้วมันแปลว่าอะไรกันแน่เพราะว่าถ้าให้ผมเดาๆในศีสะมันอาจจะแปลว่าหัวเกศเนี่ยมันเกี่ยวกับเกษาแปลว่าผมหรือเปล่าทําไมมีทั้งหัวทั้งผมหรือหรือว่ามันแปลยอย่างอื่นไปเลย จะ,จะให้ช่วยอธิบายความหมายคำศัพท์และความสัมพันธ์กับศรีสะเกตในอีสานด้วยครัคำถามแรกการที่มันตรงกับจังหวัดศรีสะเกตเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เปลี่ยนจากชื่ออำเภอศรีสะเกดเป็นอำเภอนาน้อย,ยนะคเขามีในประวัติของอำเภอนาน้อยเขาก็พูดถึงสาเหตุหนึ่งที่ว่าทําไมถึงเปลี่ยนจากศรีสะเกตไปเป็นนาน้อยก็เขาบอกว่ามันไปซ้ํากับจังหวัดศรีสะเกตอะไรเงี้ยนะฮะ สองคำว่าสีสะเกดนั้นในชาดกหลายๆเรื่องมันจะมีเมืองนี้อยู่นะฮะเมืองสีสะเกดนะครับอย่างเช่นในวัดภูมินท่านจะเห็นภาพเขียนใช่ไหมฮะที่เมืองน่านภาพเขียนที่วัดภูมินเนี่ยก็จะกล่าวถึงเจ้าเมืองสีสะเกดด้วยนะครับแต่การสะกดอาจจะไม่ได้สะกดแบบที่เราเขียนอาจจะเป็นซอเสือรสลีนะในนี้ล้านช้างล้านนา อะไรก็จะมีเมืองนี้อยู่เหมือนกับเป็นพระราสีอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นก็จะมีชื่อเมืองแบบนี้ในชาดกซ้ําๆนะครับแล้วก็ส่วนสีสเกตท,ทําไมนาน,น้อยเรียกอย่างนั้นมันก็มาจากตำนานว่ามาจากคําว่าสีสังเกตอันนี้เป็นตำนานที่มันอาจจะไม่ได้อิงกับความจริงเท่าไหร่ว่าพระพุทธเจ้ามามาที่เมืองนี้แล้วก็พระองค์ทรงมาสังเกตอะไรเงี้ยแ้คนนาเหมือนจะอทิมีมีคา อธิบายเพิ่มเติมก็เชิญได้นะก็เป็นมาจากตำนานเป็นเรื่องเล่านะฮะว่าพระพุทธเจ้าทรงมาที่เมืองนี้ก็มาสังเกตว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเรียกว่าเมืองสีสังเกตแล้วต่อไปก็กลอนเป็นสีสเกตนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการลากเข้าความคําว่าศีรษนนี่จะเกี่ยวกับหัวหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าที่นาน้อยมันมันมีบ้านหัวเมืองแล้วก็มีบ้านอะไรที่เกี่ยวกับหัวกับหางอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นว่า เมืองเนี้ยเป็นหรือว่าที่ตั้งของหมู่บ้านเนี่ยอยู่ก่อนที่จะถึงตัวเมืองก็เรียกว่าบ้านหัวเมืองอะไรเงี้ยหัวเมืองก็สีสเกตก็อาจจะเป็นไปได้สเกตนี่จะเกี่ยวกับผม <c oughs> ไหมฮะเกษหรือ <c oughs> หรือไม่เกี่ยวเลยนนแต่มันใช่สอฤษีไม่ได้ใช่สอสาลาครับมันจะแปลว่าอะไรคือการที่เขียนด้วยสอฤษีเนี่ยเป็นการเขียนในยุคหลังแค่นั้นเองนะแต่รากศัพท์จริงๆเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าว่ามันเป็นคําไหนแน่ แต่ที่สสฤษีสะกดนี่คือเขียนในชั้นหลัง<ช>ครับคือคําว่าศรีสะเกตเนี่ยมันเป็นการสับเสียงนะระหว่างเสียงสกับเสียงกคือ,คอชื่อคําว่าศรีเกษตรเนี่ยมีจริงอยู่ในจารึกที่ผมจำไม่ได้ชื่อจารึกอะไรพบที่จังหวัดศรีสะเกดนี่แหละครับแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงชื่อนี้เท่าไหร่เพราะว่าในมหาพราตาจะมีชื่อว่าทุ่งครุเกษตรใช่ไหมฮะ คำว่าเกษตรเนี่ยก็คือคำอแปลว่าที่ดินพื้นที่นั่นเองครน,นี้มันจะมะีการสับเสียงกันระหว่างเสียงกองกับเสียงสอจากสเกตก็เป็นอ่าผมยังผิดเลยจากเกษตรก็จะเป็นสเกตคือตรงนีมน้มันมีหลักฐานอยู่ก็คือชื่อปัจจุบันที่เพี้ยนไปแล้วกับชื่อในจารึกยังมีอยู่ครับเราเข้าใจว่าถ้าจะให้ตีความชื่อเดิมของนี้ก็คือก็คือดินแดนนั้นเป็นสีก็คือที่ดินดีนั่นเองครับ ขอบคุณครับทำให้ผมได้คิดอะไรหลายๆอย่างดีเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ที่พูดถึงนั้นในทางภาษาศาสตร์ก็เรียกว่าการสับเสียงนะฮะอย่างเช่นคําว่าตะกล้าคนอีสานก็ว่ากะต้าอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นไปได้ที่ว่าสีเกษตรจะเป็นสีสะเกตก็เป็นไปได้นะฮะเกษตรแปลว่านาใช่ไหมครับนาน้อยเนี่ยมันก็รากสับมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้คือคนน่านเนี่ยก็พยายามที่จะพยายามทําชื่อ ท้องถิ่นให้เป็นชื่อภาษาบาลีส,สันสกฤตอย่างเมืองน่านก็เป็นนันทบุรีอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าเมืองนาน้อยเนี่ยทำให้มันบวชซะหน่อยให้เป็นอินทตราเดียซะหน่อยไอเป็นสีเกษตรแต่อาจจะเกิดการสรับเสียงก็เป็นสีสเกตก็เป็นไปได้นะฮะขอบคุณฮะม,มีมีอีกนิดหนึ่งนะครับคือที่หน้า16หน้า16ของเอกสารเช่นเนี้ยนะครับในในที่อยู่ในกรอบอันบนสุดเนี่ยนะครับ เอ่ยถึงขยโยมว่ามีอยู่สองคนคือคือก็ได้ทราบความหมายอยู่แล้วว่าขยโยมแปลว่าสิทธวัดนะครับในนี้บอกขยโยมมีอยู่สองคนแต่พอใส่ชื่อเข้าไปในนี้เนี่ย,น,ยนับนับชื่อได้ทั้งหมดล่อ,อเข้าไปหกคนคือบอกขยโยมมีอยู่สองคนแต่มีไอชุมไอทิปไอใจมาไอ้ขันไออินไอตาผมนับแล้วมันหกคนทีนี้ไปเขียนว่าขยโยมมีอยู่สองคนผมเลยสงสัยว่าอันนี้นะฮะ คนโบราณที่จารึกไม่น่าจะจารึกผิดอ่ะแต่ผมเกรงว่าตอนอ่านตอนถอดความเนี่ยมันอาจจะตัวอักษรมันอาจจะไม่ชัดเขาอาจจะจารึกว่าขยมมีอยู่หคนก็ได้ครับคือคนคนจารึกไว้อาจจะบอก6แล้วแต่อันนี้ไปถอดมาเป็นสองถอดมาผิดหรือเปล่าครับเดี๋ยวก็นับดูแล้วมันหกคน หรือว่าตัวอักษรมันเลื่อนที่จารึกมันเลื่อนจนอ่านพลาดพอดีตัวตัวอย่างที่ที่ตัดไปอยู่ใน powerpoint ครับ mm hmm. เป็นการตัดตอนจากจารึกส่วนหนึ่งนะครับม mm hmm. าก็เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวขอลองเช็คแป๊บหนึ่งนะครับเพราะจารึกยมันจารึกยาวกว่าน,นั้นนะครับเพราะถ้าถ้ามีสองคนทำไมมันมีชื่อคนเยอะแยะแล้ว,วทุกคนก็เรียกว่าอ้ายอ้าย <c oughs> หมดก็แสดงว่าเป็นคาราวาทั้งนั้นนถึงเรียกกันว่าอ้ายใช่ไหม Okay. ไม่ผิดนะครับอ่านไม่ผิดนะฮะขโยอม,มีอยู่สองคนตัดถึงตรงนั้นนะฮะไม่บอกชื่อจบนะฮะแล้วก็อาอมาหนึ่งไอามาสองอาอมาสามนั้นว่าเป็นอีกเป็นอีกชุดหนึ่งนะฮะตกลงหกคนนะั้นไม่ไม่ใช่ขโยมใช่หกคนนั้นเป็นโยมอุปถากข้างหลังนะฮะเราจะเห็นว่าอ่านะฮะแต่แต่ก็แปลกนะครับที่ให้ชื่อทั้งหมดแต่ขยมไม่ให้ชื่อก็แปลกครับ รู้สึกมันมีอะไรผิดปกติอยู่ตรงนี้ครับไม่แน่ใจเพราะอะไรเดี๋ยวจะลองกลับไปเช็คนะฮะว่าว่าเป็นอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่านะฮะแต่ในนี้บอกว่าเรียงนั้นมาสามเ,เรียงนั้นมาการิยาสามเณรอัทธาสามเณรปสาทะขโยมีอยู่สองคนแล้วก็อ้ายชุมหนึ่งไอา,ายทิย์อใจมาอันนี้ก็เป็นอย่างที่ท่านว่านะฮะเรียงนั้นมาศรัทธาภายนอกคืออ่านมาได้อย่างเนี้ยครับแต่ไม่ทราบว่า ไม่ทราบว่าท่านเจตนาว่าจะไม่บอกชื่อขยโยมหรือเปล่านะฮะพอดีไม่ได้เอาไฟล์ต้นอออมีมีต้นฉบับนะครับงั้นขอคําถามอื่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเช็คให้ว่าตัวตัว,ตวจารึกจริงๆเนี่ยมีผมอ่านผิดหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบไปได้นะครับ,รบท่านใดยังมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับ คือผมมีข้อสังเกตนิดหน่อยครับ1.5112ุดหนึ่งหนึ่งสองเรื่องรายละเอียดเรื่องการสมัหม่ครับที่เมื่อกี้ขึ้นบอกว่าฉลูฉน้ำกําโพดพิสัยใช่ไหมครับอันนี้บอกว่าเป็นกันน้ำแบบขอมส่วนอันถัดมาบอกในคิมหันตะฤดูนี่เป็นกันน้ำแบบจีนใช่ไหมครับอันนี้คําว่าคิมหันตะฤดูเนี่ยจริงๆในหนังสือไต่ภูมิพระร่วงก็มีนะครับ ในช่วงที่ได้อธิบายว่าโลกมีฤดูการยังไงการแบ่งอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้ถ้าถ้าผมผมคิดว่าน่าจะเป็นการนับของทางอินเดียมากกว่าก็คือจะจะคล้องกันในเรื่องพูดถึงฤดูตรงนี้แล้วก็ถัดไปเป็นเรื่องของสกลปักกฤสติกาบุณามีนี่ครับน่าจะเป็นชุดเดียวกันอันนี้นี่ฝากเป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากนะครับไอตรงที่บอกว่าคิมหันฤดูเนี่ยเป็นการบอกวันเดือนปีแบบ แบบจีนเนี่ยนะฮะผมได้อ้างอิงจากหนังสือของอาจารย์วินัยพงศ์ศรีเพียรนะวันวันเวลาเออและนานาสักราชนะท่านจะบอกว่าข้อความแบบนี้อ้างมาจากจีนนะครับก็บบนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับผมก็ขอจบรายการบรรยายว้เท่านี้นะ